นะครับวันนี้ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บภาพนะครับเราขาเป็นการร่วมมือกันที่มาจับมืออะไรอย่างกันได้ไงครับโอ้จริงๆแล้วในความจริงไฮคลาวด์จะต้องเป็นของพี่กุ้งลงทุนตั้งแต่วันแรกนะครับที่แจ้งไปคือจริงๆคนที่ไปหาคนแรกเลยคือพี่กุ้งแต่ว่านะตอนนั้นพี่กุ้งก็ให้เราไปหาประสบการณ์ก่อนนะครับให้เราไปหาประสบการณ์แล้วก็ให้เราไปพิสูจน์ตัวเองก่อนจนวันนี้พอผ่านไป1ปีก็กลับมาพี่กุ้งอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้มันเป็นภาพใหญ่ขึ้นนะแล้วก็เลยคิดว่าสิ่งที่คนที่จะเห็นตรงกับเราที่สุดก็น่าจะเป็นพี่กุ้งเฉลิมชัยเท่านั้นครับเลยกลับมาพี่กึ่งอีกครั้งขอบคุณมากครับการมาร่วมมือการจับมือมันมีความแตกต่างการลงตัวของการงานเพลงไงบ้างครับพี่คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างเราคุยกันตั้งแต่เมื่อปีกว่าที่แล้วที่บอกว่าก๊อฟได้ไปพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับอย่างตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงของไฮคลาวเองเนี่ยก็สามารถที่ทำให้ต่างชาติได้รู้จักเพลงไทยมากขึ้นนั่นก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งเพราะผมเชื่อว่าเราเป็นคนไทยเราอยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยที่มีความน่ารักให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าเรามีความน่ารักขนาดไหนนะครับและไม่ใช่เพียงแค่นั้นอย่างเดียวกอล์ฟได้พิสูจน์ตัวเองแล้วด้วยว่าในปีนี้ที่ผ่านมาเขามีผลงานดีๆมากมายวันนี้ผมมาในตัวแทนของ V Venture Thailand ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท TTA ในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์อันนึงว่าเขาได้ทำงานที่มีมาตรฐานแล้วนะครับก็เลยมาร่วมมือกันแต่ส่วนหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยต้องติดตามดูว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อทั้งสองคนมารวมกันนะคะมันจะต้องมีเป้าหมายที่ในทางธุรกิจที่มันใหญ่ไปขนาดไหนนะครับโอ้ก็อย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเห็นพี่กึ้งอย่างเงี้ยเราต้องดู411ว่าพี่กึ้งทําอะไรกับ411คือมีแต่คนเด็กแบบนี้เท่านั้นแหละครับที่ยอมจ่ายครับกับไม่เพราะคือเพราะว่าสําหรับนักลงทุนที่เข้าใจอ่ะครับเค้าจะรู้ว่ายอมจ่ายมากกว่า high risk high gain อยู่แล้วสําหรับความฝันอันยิ่งใหญ่ของเรามันจึงจําเป็นจะต้องพึ่งนักลงทุนที่มีวิสัยทัศน์ไกลขนาดนั้นให้เห็นนะครับก็เลยคิดว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราจับมือกันผมกล้าฝันที่กึ่งกล้าลงทุนด้วยกันแล้วก็กล้าจับมือด้วยกันผมว่ามันจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่สําเร็จขึ้นในอนาคตแน่ๆครับจริงๆแล้วเนี่ยวิสัยทัศน์เราคล้ายๆกันเราอยากจะเอาเพลงไทยวัฒนธรรมไทยไปอยู่ระดับสากลนั่นเองนะครับเมื่อความฝันเราตรงกันแล้วเนี่ยเราการเดินทางร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ง่ายเมื่อผมเห็นสิ่งที่เขาทํามาแล้วในปีนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่แค่คําพูดที่เขาอยากจะทําแต่เขาสามารถทําได้จริงนะครับเราก็อยากจะต่อยอดแค่นั้นเองตั้งเป้าเป็นฮับด้วยค่ะครับเซาท์เอเชียตรงนี้ยังไงคะณขณะนี้นะครับผมในแนวคิดมันมาจากว่าในวันที่ BTS กับ Blackpink เอาเพลงเอาภาษาเกาหลีใต้ขึ้นไปบนบิลบอร์ดแปลว่าสิ่งที่มันพังทลายลงไปนี่คือกําแพงภาษาแปลว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนถ้ามีคุณภาพมากพอกับไอเดนติตี้มากพอที่จะหาช่องรากของตัวเองเจออย่างเช่นเทดดี้ปาร์คเขาหาช่องรากของเคป๊อปเจอนั่นคือเป็นสิ่งเดียวที่เคป๊อปทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับผมกลับมามองเซาท์อีสเอเชียบ้านเราผมฟังเพลงของแวนด้าที่เป็นแรปเปอร์เขมรแวนด้าเอาเครื่องดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้านของเขมรมาใส่ในฮิปฮอปที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือความแรงบันดาลใจทั้งไม่ว่าจะเป็น BTS Blackpink และ Wanda ที่ทำให้ผมเห็นจริงๆว่าไม่เลย Southeast Asia ของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครในโลกเรามีเอกลักษณ์เรามีอัตลักษณ์และเรามีควอลิตี้มากพอที่จะทำภาษาของเราให้มันเป็นภาษาสากลให้ฟังกันได้ระดับโลกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมไปเล่าเรื่องนี้ให้กับพาร์ทเนอร์ทุกประเทศใน Southeast Asia ฟังทุกคนเห็นด้วยแล้วก็ทุกคนพร้อมจะจับมือกันทำให้ตรงนี้มันเป็นหักเพื่อจะแลกเปลี่ยนคอนเนคชันแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความร่วมมือกันซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มมีโปรเจกต์ออกมาให้เห็นเร็วๆนี้นะครับว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปครับในปีนี้จะได้เห็นตลาดเพลงอะไรยังไงในค่ายเราบ้างครับมีการร่วมมือกับมีการร่วมงานกันกับประเทศศิลปินประเทศเซาท์อีสเอเชียแน่ๆนะครับนอกจากแวนด้าแล้วเดี๋ยวลาวกับเวียดนามก็เลยจะตามมาครับแล้วน้องๆที่มาเป็นศิลปินนี้จะได้มีเพลงใหม่ๆมาสู่สายตาแฟนเพลงมั้ยครับแน่นอนครับแล้วก็รวมไปถึงคุณแพรวากําลังจะกรกฎาคมเนี่ยกำลังจะมีเดือนนี้แหละฮะเดือนกรกฎาคมเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็รวมไปถึงวงบูมบูมแคชนะขณะนี้เรากำลังผลักดันให้บูมบูมแคชร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าบูมบูมแคชจะเริ่มทัวร์ที่ยุโรปครับเสริมนิดนึงคือว่าอย่างที่บอกว่ากำแพงภาษาเนี่ยจะบอกว่าถ้าเราพูดภาษาไทยไปเนี่ยคนฟังไปก็อาจจะไม่เข้าใจแต่มีสื่อกลางอันนึงที่คนสามารถฟังได้แล้วก็ลื่นหูนั่นเองก็คือเพลง
พอเราใช้ทํานองเพลงที่คนสามารถฟังได้ต่างชาติสามารถฟังแล้วเอ้ยเพลงอันนี้ลื่นหูนะแต่เราใส่ความเป็นไทยลงไปเนี่ยมันก็เป็นช่องทางนึงในการที่โปรโมทประเทศไทยของเราวัฒนธรรมไทยของเราแล้วรวมถึงความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ของเราซึ่งผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มีความสามารถสูงมากนะครับผมเห็นตั้งแต่10กว่าเต้นเองฝึกเองทำเองเนี่ยเขามีความสามารถแบบระดับมืออาชีพแล้วเพราะว่าเนี่ยการเข้าถึงความรู้ความสามารถเนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆคนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กๆวันนี้อยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ละจะทำยังไงที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่ได้โชว์ความสามารถของเขานั่นเองครับพี่กึ้งของพี่กึ้งทำงานกับทางเกาหลีบ่อยคอนเนคชั่นตรงนี้มันจะได้มาช่วยโปรเจกต์นี้ยังไงอ๋อแน่นอนครับเราถ้ามีอะไรอย่างที่บอกว่าการทำธุรกิจที่ดีเนี่ยเราเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมาเสริมกันนะครับแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ผมสามารถที่จะช่วยทางกอล์ฟได้ผมก็พยายามที่จะช่วยอย่างเต็มที่เพื่ออย่างที่บอกว่าฝันของเราเนี่ยไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่ว่าเราทำเพื่อคนรุ่นใหม่ด้วยวัฒนธรรมไทยของเราด้วยประเทศของเราด้วยครับฝั่งตัวศิลปินบ้างครับในตัวน้องแม่วาครับได้ออกไอเดียในการออกสไตล์เพลงของเราไหมครับกับการมีอยู่ค่ายนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อมีอิสระมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าในการในทุกขั้นตอนตั้งแต่ทำเพลงจนถึง MV ค่ะก็ถือว่าดีใช่ไหมครับใช่ครับครับเราล่ะครับเพลงเป็นยังไงบ้างครับในใจที่ไม่อยู่กับค่ายนี้มันมีความเป็นอะไรที่เราไม่กล้าทำมากขึ้นครับเพราะว่าพี่ก๊อฟสนับสนุนให้ทำแล้วบางทีเราเคยติดอยู่ในกรอบที่ว่าเพลงแบบนี้คงจะมีแค่พวกเราที่ฟังกันเองพี่ก๊อฟบอกไม่ใช่มันมีข้างนอกเขาก็ได้ยินเขาก็ฟังได้ซึ่งพอเข้ามาเพลงแรกที่ปล่อยกับค่ายนี้ก็คือเราก็เห็นเลยว่าไปถึงซาวด์แอฟริกาเลยแบบแฟนเพลงเรามีถึงที่นู่นเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพวกเราครับมีใครอยากจะฟังก็นี่ครับก็อย่างที่บอกว่าอย่างน้องๆเนี่ยโดยการทำงานของเราเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราแชร์ความรู้ความสามารถกันว่าเอ้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะไม่มีบอกว่าเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็มีความคิดแบบนึงคนที่กลางคนก็แบบนึงเอ้ยแต่ผมยังถือว่าเป็นวัยรุ่นนะถ้าตามที่เขาออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็วัยรุ่นก็มีความคิดแบบนึงผู้ใหญ่ไม่มีความคิดแบบนึงแต่ว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็เอาความรู้ความสามารถของแต่ละความต่างของวัยเนี่ยมาประสานกันเราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆผมชอบลงทุนอะไรที่มีความแปลกใหม่และกล้าลงทุนที่เขาเรียก outside the box คือไม่เหมือนกับสิ่งที่คนเข้าใจกันถ้าเมื่อเราลงทุนอะไรที่เราอยู่ที่คนไม่เข้าใจมันมีต่อให้มันมีความเสี่ยงแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันคุ้มค่ามากนะครับพี่ก็มีอะไรเสริมไหมครับการลงทุนก็ผมว่าเป็นเรื่องใหม่มากซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่เราสองคนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเราเป็นเมฆเนี่ยทุกค่ายก็คือให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเราตลอดไม่ว่าจะเป็นยับเอง XOXO เองหรือแม้กระทั่งเป็นโฟโนล็อกเองทุกค่ายเองก็พร้อมที่จะแบบกินข้าวกับเราให้คำปรึกษาเราและทุกประเทศเองก็พร้อมจะให้ความเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ครับมันอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดยุคแบ่งเส้นอาณาเขตกันแล้วมันจึงเป็นการเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมเพลงทั้งหมดของเอเชียเพื่อที่จะก้าวไปสู่ระดับโลกด้วยกันนะครับก็ผมก็คิดว่าวันนี้พอเรามีพี่กึ้งอยู่แล้วพี่กึ้งเข้าใจเราพี่กึ้งผลักดันเราแล้วก็คิดว่าด้วยคอนเนคชั่นของพี่กึ้งเองนะครับผมว่ายังไงก็ตามไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องสําเร็จแน่ๆโอเคครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับ